ผู้พิพากษาที่ถูกปีศาจเข้าสิงกำลังจะลงทันคนชั่วทั้ง10ที่ไม่รู้สำนึกให้กลับลงสู่ปรโลก The Judge from Hell ห้องพิจารณาคดีแห่งปีศาจเรื่องนี้นะครับเป็นซีรีส์โรแมนติกอาชญากรรมที่เป็นเรื่องราวของคลั่งบิดนาครับผู้พิพากษาซึ่งถูกขนานนามว่าผู้ตัดสินโทษสถานเบาให้กับจำเลยโดยเกิดเป็นกระแสวิจารณ์อย่างหนักนะครับที่เธอนะครับคอยเอาแต่ผ่อนปลนให้ผู้กระทำผิดทว่านะครับในความจริงแล้วนะครับกับไม่มีใครรู้เลยว่าบิดนากำลังถูกปีศาจเข้าสิงอยู่พร้อมกับภารกิจชั่วร้ายในการลากผู้ต้องหาทั้ง10นะครับกลับลงสู่ปรโลกแต่แล้วนะครับวันหนึ่งเธอได้พบกับฮันดาอ่นนักสืบที่มีบุคลิกเป็นมิตรและอ่อนโยนจิตใจของเขานะครับดีงามและมีสัมผัสที่เฉียบแหลมนะครับในการสังเกตและเธอนะครับก็เริ่มมีใจให้กับเขาหลังจากที่ทั้งคู่นะครับได้พบกันชีวิตของพวกเขานะครับก็เปลี่ยนไปตลอดกาลแล้วปีศาจจะสามารถครอบงำเธอเพื่อบรรลุภารกิจสุดชั่วร้ายได้ไหมหรือความพยายามทุกอย่างนะครับจะต้องพังทลายไปโดยแรกมาซึ่งนักสืบในฝันของเธอซีรีส์เรื่องนี้นะครับได้นักแสดงชื่อดังอย่างพักชินเฮที่มารับบทเป็นข้างบินนาค่ะผู้พิพากษาชั้นสูงที่มีฝีมือดีและมีภาพลักษณ์ที่งดงามแต่เธอนะครับถูกสิงด้วยปีศาจที่มาพร้อมกับภารกิจลงทันคนชั่วร้ายครับที่กระทำความผิดโดยไม่สำนึกและไม่สมควรที่จะได้รับการอภัยโทษเพื่อส่งพวกเขานะครับลงสู่ปรโลกและคิมแจยองที่รับบทเป็นฮันดาอ่นนักสืบหนุ่มประจำหน่วยสืบสวนคดีร้ายแรงครับเขานะครับเป็นคนอ่อนโยนสุภาพฉลาดหลักแหลมทั้งยังช่างสังเกตครับแม้เขานะครับเป็นคนอบอุ่นแต่ลึกๆภายในเขากับซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้ไม่ให้ใครรู้และหลังจากได้พบกับข้างบิดนานะครับชีวิตของเขานะครับก็ได้เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่พวกเขานะครับได้เจอกันชะตาของพวกเขานะครับจะเปลี่ยนไปแบบไหนสามารถไปติดตามรับชมได้นะครับทาง Disney Plus Hotstar ในวันที่21กันยายนนี้นะครับมีทั้งหมด14ตอนแล้วดูทุกเรื่องเลย